พี่ก็ได้เปิดโหวตนะครับว่าให้คนดูถามมานะครับว่าจะซื้อคันไหนดีนะครับระหว่าง R35 กับ Lambo อ่ะเดี๋ยวพี่จะมาบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมพี่ยังไม่ได้ซื้อนะครับกดไลค์นะครับแล้วพี่จะเปิดคลิปนี้ให้ทุกคนดูตอนนี้พี่บอกว่าก็ต้องขอบคุณร้านพี่เขามากๆนะครับที่ให้พี่ไปดูรถนะครับแบบไม่กี่เดือนก่อนพี่ได้ไปดูรถนะครับทุกคนแล้วแบบพี่ไม่มีตังค์ไปซื้อนะครับพี่ก็อยากจะถามคนดูทุกคนนะครับว่าชอบคันไหนมากกว่ากันระหว่าง R35 แล้วก็ Lambo นะครับ Gallardo ก็ลองคอมเมนต์มานะครับมานะครับเดี๋ยวเราจะลองมาขับ Lambo กันในเกมไปก่อนนะครับน้องๆพี่ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมพี่ถึงเลือกเป็นLambo Gallardo นะครับแล้วก็เป็น R35 นะครับอันนี้เราก็จะมาลองเล่นตัวของGallardo กันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็น LP570 คันนี้ก็ตัวของปี2011ก็เท่นะครับแบบไอ้นี่แต่งมาเป็นแดงดำว่าไงเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปซิ่งกันในเมือง GT นะครับเฮ้ยมีกวางด้วยว่ะอุ้ยกวางเดินมาอย่างนี้ได้เหรอวะชนกวางแม่งเลยครับปองว้าวอันนี้มหาเศรษฐีโทนี่สตาร์กนะครับชนกวางไม่เป็นไรหรอกมั้งใช่ไหมเฮ้ยใครไม่ตำกวางวะไม่ได้พี่เป็นคนรักสัตว์นะครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยขอชนผมเฮ้ยเอาเฮียนี่ชนแล้วหนีไปครับเป็นเวลาแลมโบล่าไปครับเราแลมโบล่าครับมาดูสปีดคันนี้กันนะครับเฮียนี่แม่งชนแล้วหนีว่ะมาชนอภินิหารเศรษฐีไอรอนแมนอ้าววู้วู้วู้เออมันจะรอดหรอวะไม่ได้พี่ต้องล่าก่อนนะครับมาครับเราลองมาซิ่งกันในเกมก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับทุกคนคันนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับนั่นแหละครับเอ้ายังขับต่อได้เหรอวะโอ้คุณนายครับชนเพย์บอยได้ไงว้าวต้องคันนี้เลยนะครับผมคันสีขาวก็คันสีขาวบอกว่าต้องคันนี้เราโอ้โหถือว่าแบบรอบๆก็แบบเท่มากนะครับคือแบบในเกมเท่ขนาดเนี้ยตัวจริงคือเท่มากนะครับทุกคนพี่จะให้ดูว่ามีสีอะไรบ้างนะครับข้างหลังคือแบบกระจกคือแบบมันต่ำมากนะครับแต่ว่ามันโคตรเท่เลยเอาจริงนี่ก็เป็นโทนี่สตาร์กอะโอ้โหคือต่างเท่อะแต่งได้ไหมวะในเกมเนี้ยซึ่งพวกแลมโบนะครับของแต่งนี่คือแบบแพงมากเดี๋ยวเราจะลองไปไต่เขาก่อนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่จะให้ดู R35 เอ้าวุ้มการไต่เขาก็ใช้ได้โอ้โหได้เกิดใหม่เลยนะครับไต่เขาเนี่ยเออเฮ้ยพอดีว่าฉันมาซื้อโรงพยาบาลนะพอดีตังค์มันเหลือครับทุกคนนี่นะครับมาดูกันที่โจ R35 บ้างนะครับอันนี้หลายคนน่าจะชอบนะคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองไปจวด R35 ในเมืองดูนะครับว่าแบบฟิลลิ่งการขับขี่ประจำวันยังไงนะครับคือมันเท่ไงมันก็ซิล่าครับทุกคนตอนที่เห็นตัวจริงนี่คือแบบเท่จัดอะเห็นอยู่หน้าโรงเรียนครับอย่างเท่เลยในเกมก็เท่ใช้ได้ครับมอไซค์เอ้ยผมบีบแตรแล้วไม่ได้ยินเหรอวะต้องไปแต่งเราต้องไปแต่งมานะครับที่ใช้ได้ชึบไม่เอาครับสีดำปะบัสซิล่าครับบัสซิล่าดำครับคันนี้โอ้โหคือแบบที่มากครับทุกคนดูครับขับไปเนี่ยขับชนด้วยโอ้โหขับตามซอรี่จริงนะพี่แบบได้ลองไต่ขึ้นเขาดิเรานี่ครับต้องสายลุยดิบาร์อาร์35ต้องสายลุยนี่โอ้โหอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหาที่จอดก่อนโอ้ฟิลแบบมองดูพระอาทิตย์ด้วยว่ะมาลงทางนี้ปึ๊บคันนี้พวงมาลัยขวาครับก็เหตุผลง่ายๆนะครับที่พี่ไม่ได้ออกรถนะครับเพราะว่าพี่ไม่มีตังค์นะครับทุกคนแล้วก็มันก็มีหลายเรื่องนะครับอย่างก็แต่ว่าถ้าพูดให้พี่พูดถึงนะครับระหว่างเดี๋ยวเราจะเสพมาก่อนแลมโบ
ถ้าให้พี่เลือกนะครับระหว่างแลมโบกับอาสามารถพี่ก็เลือกแลมโบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้พี่ตัดสินใจกลับมาเรียนนะครับก่อนก็คือช่วงเดือนที่พี่มาจองรถอะพี่ก็ได้ไปดูบ้านมานะครับแล้วบ้านมันก็คือบ้านมันราคาเท่ากับมาแตงเลยนะทุกคนคือตังที่พี่มีนะครับผมมันออกได้แค่บ้านนะครับแล้วพี่ต้องเลือกอะแล้วซึ่งราคาบ้านมันเท่ากับมาแตงเลยนะครับใจหนึ่งคือแม่ง คือพี่ไม่อยากได้บ้านเท่าไหร่ไงใจหนึ่งพี่นี่ไปอยู่ที่มาแตงแล้วนะครับทุกคนใจหนึ่งพี่นี่ไปอยู่ที่มาแตงแล้วนะคือเอาง่ายส่วนการ์โดกับ R35 นี่ก็ราคาสูงนะครับมันก็ต้องเก็บตังค์อีกอะจริงๆถ้าแต่ว่าถ้าเราไม่ซื้อสดอะนะครับมันก็ได้อยู่นะแต่แบบราคาที่พี่ยอมไปซื้อบ้านนะครับมันพอดีกับราคามาแตงไงทีนี้มันก็เลยต้องมองเรื่องความรับผิดชอบนะครับที่พี่จะซื้อบ้านอยู่เพราะว่าจะไปเรียนแล้วพี่มองว่าความรับผิดชอบระหว่างบ้านกับท่ารถบ้านเนี่ยต้องใช้ความรับผิดชอบเยอะมากนะครับเราต้องไปแบบย้ายทะเบียนบ้านโอ้ค่าดูแลค่าแล้วคือพี่อยู่ตัวคนเดียวนะครับให้พี่เข้าไปอยู่บ้านในเมืองฉะนั้นนะครับให้พี่เข้าไปอยู่บ้านโครงการอย่างเงี้ยมันก็เลยอุ้ยพี่กว่าแบบพี่ดูแลบ้านไม่ได้ดีนะครับที่พี่ไปดูก็เป็นบ้านชั้นเดียวครับก็เท่อยู่นะราคาก็4ล้านนะครับซึ่งเท่ากับมาแต่งเลยใจพี่ก็เลยเทไปอยู่ที่รถนะครับเดี๋ยวเราลองไปขับมาแต่งดิก็พี่ก็อาจจะออกพี่ก็อาจจะต้องได้ออกมาแต่งก่อนนะครับแต่พี่จะออกแน่นอนครับเราจะลองขับลงเขาดูถ้าไม่ตายนะครับมาเศรษฐีโทนี่สตาร์อู้สะท้อนแสงเกินสีขาวแบบแสบตามากก็ประมาณนั้นแหละครับผมจริงๆก็ถ้าใครมีตังก็จัดได้นะครับถ้าใครมีตังเยอะเนาะโอเคโอ้เปิดกระโปรงรถอย่างเท่ว่ะสวัสดีครับผมเปิดกระโปรงรถเท่กว่าครับคุณครับขับหนีทำไมครับเอ้าเอ้าไอ้นี่ขับมาชนเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกินไปไหมฮะเกินไปมุ้ยแรงครับแรงปุ๊บนี่ปาดมันก็เท่นะพี่ว่ามาแต่งข้อดีมันก็ขับสบายดีครับผมอุ้ยไอ้โจรโจรโจรอุ้ยโอ้โอ้ยิงมาหาเศรษฐีโอ้โอ้เอาเอาเอาเชี่ยเจอโจรเจอโจรเออโจรมหาเศรษฐีตายอีกแล้วโทนี่สตาร์กรอที่ยุทธศาสตร์เจอโจรนะครับเอ๊ะกาแฟอร่อยไหมครับพี่ชายขอสักแก้วได้เปล่าไม่ให้หรอไม่ให้หรอไม่ให้หรอไม่ให้ไม่เอาก็ได้หรอเออพอยังง่ายโอ้ยคุณชนรถผมทำไมอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยนี่แม่มาชนมาแต่งพี่ว่ะโอ้โหเอ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปไหมครับก็นะครับระหว่าง3คันนี้นะครับทุกคนR35 มัสแตงแล้วก็ Lambo Gallardo นะครับทุกคนชอบคันไหนกันก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับเชนี่แม่งเอ้ยลงไปคุยกันที่เราพี่ชายออกมาดิต่อยกันหรอมาดิมาดิมาปึ๊บๆหลบเออเออนี่ครับมาชนรถผมก่อนนะคุณมาชนรถผมก่อนนะมาอาจชนมาแตงพี่ว่ะเดี๋ยวว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอตัวไปซิ่งรถก่อนนะครับผมฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีแล้วเจอกัน